สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ในยุค New Normal นะคะกับ The Momster ค่ะวันนี้ดิฉันแนนจารวีมงคลการนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะซึ่งทาง Momster นะคะวันนี้ร่วมกับทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหงและนมแพะดีจีค่ะร่วมกันจัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ขึ้นในครั้งนี้นะคะเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับคุณพ่อคุณแม่สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะคุยกันค่ะในหัวข้อเรื่องวัคซีนเสริมสำคัญแค่ไหนในยุคโควิด-19 นะคะเราไปทำความรู้จักและเรียนรู้จากนายแพทย์อัครนันท์วิภาคพงศ์ปกรณ์นะคะกุมารเวชกรรมทั่วไปจากทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหงค่ะวัคซีนสำคัญชะไหนทำไมเด็กๆถึงต้องฉีดวัคซีนคะคุณหมอโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคนเรากับเชื้อจุลินทรีย์นะครับจะมีการอยู่ร่วมกันทีนี้การอยู่ร่วมกันจะมีการอยู่ร่วมกันในลักษณะภาวะหรือความสัมพันธ์ในแบบต่างๆกันนะครับในแบบแรกก็คือเป็นแบบที่มีการอยู่ร่วมกันและต่างได้ผลประโยชน์ด้วยกันเช่นเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้เรานะครับก็คือเชื้อโรคได้ประโยชน์จากการที่เรากินอาหารเข้าไปนะแล้วก็ได้อาหารเนี่ยไปสังเคราะห์เพื่อเพิ่มจำนวนของตัวเองส่วนเราก็ได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเรื่องระบบขับถ่ายดีขึ้นหรือว่าการสร้างพวกสารสื่อประสาทต่างๆเนี่ยจากเชื้อจุลินทรีย์ครับเข้าไปในร่างกายเรานะครับอันนี้คือประโยชน์ร่วมกันทีนี้ก็จะมีเชื้ออีกกลุ่มนึงที่อาจจะมาขอพึ่งพิงเราแต่เนี้ยเราไม่ได้เสียประโยชน์อะไรก็เช่นเชื้อโรคต่างๆที่บริเวณผิวหนังเราหรือตามรูขุมขนอันนี้ครับก็จะเป็นอีกความสัมพันธ์แบบนึงแต่อีกความสัมพันธ์แบบนึงที่เชื้อโรคต่างๆเนี่ยมาเบียดเบียนร่างกายของผู้ที่ให้อาศัยหรือโฮสต์ก็คือคนเราเนี่ยอันนี้จะเรียกว่าเป็นภาวะปรสิตหรือเป็นภาวะติดเชื้อนั่นเองนะครับซึ่งพอเกิดภาวะติดเชื้อดังกล่าวแล้วร่างกายเราก็จะมีระบบนึงเนาะก็คือเป็นระบบเรื่องภูมิคุ้มกันนะครับจะมาคอยจัดการเชื้อโรคต่างๆเหล่านี้เพื่อป้องกันร่างกายเราทีนี้การจัดการกับเชื้อโรคเนี่ยภูมิคุ้มกันเราเนี่ยมันก็จะมีการตอบสนองแตกต่างกันในแต่ละเชื้อโรคบางเชื้อโรคก็หายไวบางเชื้อโรคก็หายช้าบางเชื้อโรคเก่งมากรุนแรงมากอาจจะต้องมีการให้ยาฆ่าเชื้อช่วยนะครับแล้วก็เวลาที่เชื้อโรคไปจัดการเนี่ยจะมีการสร้างพวกภูมิคุ้มกันต่างๆเข้าไปนะครับภูมิคุ้มกันเนี่ยจะขึ้นน้อยขึ้นมากขึ้นช้าขึ้นเร็วก็ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อโรคเช่นกันนะครับซึ่งภูมิคุ้มกันเหล่านี้ก็จะไปกำจัดเชื้อโรคณตอนที่ติดเชื้อและเมื่อหายจากการติดเชื้อแล้วภูมิคุ้มกันเหล่านี้จะมีความทรงจำอยู่ระยะเวลาหนึ่งนะครับพอมีการติดเชื้อสายพันธุ์เดิมหรือสายพันธุ์ใกล้เคียงการรักษาอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเร็วขึ้นหายก็จะไวขึ้นนะครับโอกาสที่จะเกิดเรื่องภาวะความบกพร่องของอวัยวะที่ติดเชื้อเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับอันนี้เลยเป็นที่มาของการที่คนเราเนี่ยมีการพัฒนาและวิจัยตัววัคซีนขึ้นมาเพื่อเรียนแบบการติดเชื้อนะครับเพื่อให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันพอมีภูมิคุ้มกันเสร็จปุ๊บไอเนี่ยมันก็จะภูมิคุ้มกันเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถจัดการกับเชื้อโรคได้ดียิ่งขึ้นครับทีนี้มันก็เลยเป็นความสำคัญว่าทำไมคนเราต้องฉีดวัคซีนเพื่อให้ในร่างกายของน้องๆหรือเด็กเล็กหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยมีภูมินะคะใช่ครับทีนี้เขาก็ถามว่าวัคซีนคืออะไรวัคซีนเนี่ยก็คืออย่างที่ผมได้แจ้งไปเนาะก็คือเป็นการที่เราพยายามเรียนแบบการติดเชื้อโดยที่เราเนี่ยจะให้เชื้อที่ตายแล้วหรือว่าเชื้อที่อ่อนฤทธิ์ลงหรือว่าเป็นส่วนประกอบของเชื้อโรคนะครับอาจจะเป็นเปลือกอะไรอย่างเงี้ยของตัวเชื้อโรคเข้าไปเพื่อกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะครับหรือว่าเกิดความทรงจำต่อเชื้อโรคนั้นๆเพื่อที่จะฆ่าเชื้อได้นะครับซึ่งวัคซีนเนี่ยก็จะมีหลายชนิดมากเลยนะครับชนิดที่เกิดขึ้นแรกสุดก็จะเป็นพวกชนิดที่เอาเชื้อโรคมาเลยมาเลี้ยงเสร็จแล้วฆ่าให้ตายแล้วเราก็เอาเชื้อโรคทั้งตัวเนี่ยฉีดเข้าไปในร่างกายคนนะครับพวกนี้ก็คือจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้แต่อาจจะแบบอาจจะมีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะเหมือนเราได้เชื้อโรคไปทั้งตัวทั้งส่วนประกอบข้างในข้างนอกอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็จะมีพวกไข้หรือว่าอาการบริเวณที่ฉีดได้ค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ก็จะมีวัคซีนรุ่นถัดๆมาเช่นถ้าเราฉีดเต็มตัวแล้วเกิดเรื่องปฏิกิริยาเยอะเราก็จะเอาไอ้พวกไส้ในออกก็จะมีแค่เอามาเปลือกมาใช้ก็จะมีการฉีดตัวเปลือกเข้าไปพวกนี้ผลข้างเคียงเนี่ยจะน้อยกว่านะครับเราก็กระตุ้นภูมิได้พอๆกันเลยชนิดต่อมาก็คือเชื้อโรคบางตัวอาจจะใช้เชื้อตายแล้วประสิทธิภาพไม่ค่อยดี
นะครับอาจจะต้องมีการใช้เชื้อเป็นแต่เชื้อเป็นเนี้ยผู้ผลิตวัคซีนเขาจะเอามาเลี้ยงและลดความรุนแรงของการก่อโรคลงทำให้เชื้อตัวเนี้ยไม่สามารถก่อโรคได้หรือว่าทำให้เกิดอาการน้อยมากอาจจะมีแค่แบบมีไข้นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็การแพร่เชื้ออาจจะแพร่ไม่ได้เลยหรือว่าอาจจะแพร่น้อยมากๆอย่างเงี้ยก็คือก็จะเป็นวัคซีนตัวเชื้อเป็นนะครับแล้วก็ปัจจุบันในช่วง 2-3 ปีมานี้นะครับตั้งช่วงที่โควิดมามันก็จะมีวัคซีนชนิดใหม่ๆที่ผ่านหูเรามามากขึ้นเช่นชนิดที่ใช้เป็น mRNA นะครับชนิดที่ใช้เป็น viral vector นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะชนิดของตัววัคซีนที่มีเพิ่มขึ้นมาครับทีนี้คำถามเลยค่ะวัคซีนกับเด็กสำคัญแค่ไหนคะในเด็กเล็กเนี่ยครับภูมิคุ้มกันเนี่ยยังไม่ดีนักร่างกายเรายังสร้างภูมิคุ้มกันได้ไม่ดีในช่วงประมาณขวบปีแรกสมัยก่อนเลยนะที่ไม่มีวัคซีนก็คือเขาจะได้รับภูมิคุ้มกันส่วนหนึ่งมาจากคุณแม่ก็คือมาจากคุณแม่ตั้งแต่ตอนในท้องเลยซึ่งภูมิคุ้มกันเหล่านี้จะน้อยลงเมื่อตอนช่วงอายุ6เดือนเป็นต้นไปนะครับอีกทางนึงที่จะได้รับภูมิคุ้มกันจากคุณแม่คือการกินนมแม่อันนี้ก็จะได้เป็นภูมิคุ้มกันที่มีอยู่แต่ตัวคุณแม่อยู่ผ่านเข้ามาเพื่อป้องกันการติดเชื้อปริมาณภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากคุณแม่เนี่ยบางทีอาจจะไม่เพียงพอหรือว่าอาจจะอยู่ระดับนึงแล้วก็หายไปเชื้อโรคต่างๆเนี่ยก่อให้เกิดโรคในเด็กเล็กเนี่ยจะค่อนข้างรุนแรงถ้าไม่ได้รับตัววัคซีนที่มีอยู่เพื่อป้องกันการฉีดวัคซีนอ่ะมันมีประโยชน์ยังไงคะทำไมถึงจะต้องมาฉีดให้ตรงเดือนหรือว่าไม่ควรจะเกินกี่สัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะตัววัคซีนเนี่ยมันจะมีการทำการศึกษาวิจัยมาระดับนึงแล้วว่าควรจะฉีดได้อายุน้อยสุดเมื่อไหร่และระยะห่างควรจะประมาณกี่เดือนกี่วันกี่สัปดาห์ถึงจะกระตุ้นภูมิได้ดีวัคซีนในช่วงขวบปีแรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราจะนัดวัคซีนมาค่อนข้างถี่นิดนึงช่วง2เดือน4เดือน6เดือนแล้วก็อีกทีตอน9เดือนแล้วก็12เดือนอันนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เราเห็นแล้วว่าถ้าเราให้วัคซีนต่างๆเหล่านี้โอกาสที่เด็กจะติดเชื้อจากเชื้อที่ก่อโรคที่เราสามารถป้องกันด้วยวัคซีนเนี่ยโอกาสเกิดมันจะน้อยลงก็คือเราจะแนะนำว่าให้มารับให้ตรงเวลานะแล้วก็ระยะห่างก็คือมาตามนี้ช่วงนี้เนาะช่วงยุคโควิดเนี่ยหลายๆคนไม่ได้รับวัคซีนเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณหมอค่ะย้ำเลยว่าวัคซีนพื้นฐานที่เด็กต้องฉีดอ่ะมีอะไรบ้างอะไรที่จำเป็นที่ควรจะฉีดแบบข้ามไม่ได้เลยนะคุณพ่อคุณแม่โอเคค่ะครับผมก็คือวัคซีนถ้าเรามาแบ่งตามความสำคัญของตัววัคซีนนะครับก็จะแบ่งเป็นประมาณ 3-4 กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันกลุ่มแรกเลยคือเป็นกลุ่มที่เป็นวัคซีนที่เราจะให้เพื่อป้องกันการติดเชื้อกลุ่มนี้ห้ามเลื่อนเด็ดขาดห้ามขาดเด็ดขาดยังไงก็ต้องได้รับเช่นวัคซีนพิษสุนัขบ้าภายหลังการที่เราโดนสุนัขกัดเพราะอันนี้โรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเป็นโรคที่เราไม่มียารักษานะครับแล้วก็เป็นแล้วเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยดังนั้นวัคซีนตัวนี้ไม่ควรเลื่อนเด็ดขาดถ้าเราถูกสุนัขกัดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุนัขที่ไม่มีเจ้าของด้วยนะครับนอกจากตัวพิษสุนัขบ้ามีตัวไหนอีกก็คือจะเป็นซีนตัวหัดกับวัคซีนตัวอีสุกอีใสที่เด็กเนี่ยไปสัมผัสกับคนที่ติดเชื้อมาแล้วถ้าสมมติว่าเด็กยังไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนหรือว่าเป็นเด็กกลุ่มที่เด็กเล็กๆมากๆอะไรเงี้ยครับก็จะแนะนำว่าให้มารับวัคซีนตัวนี้ภายใน72ชั่วโมงภายหลังที่สัมผัสเชื้อนะครับอันนี้ก็ไม่ควรเลื่อนตัวต่อมาก็คือจะเป็นวัคซีนตัวตับอักเสบก็คือจะเป็นชนิด B ส่วนใหญ่แล้วเราจะมีการตรวจเลือดของคุณแม่นะครับก่อนที่จะมีการคลอดบุตรออกมาทีนี้ถ้าเราเจอว่าคุณแม่มีเป็นพาหะเรื้อรังตับอักเสบ B เราก็จะแนะนำว่าเด็กคนนี้ต้องรีบฉีดวัคซีนตับอักเสบ B ภายใน12ชั่วโมงไม่ว่าน้ำหนักจะเท่าไหร่ก็ตามนะครับร่วมกับว่ามีการให้ภูมิคุ้มกันทางอ้อมเข้าไปด้วยเพื่อป้องกันไอตัวเชื้อไวรัสตับอักเสบ B นะครับตัวนี้คือห้ามขาดเด็ดขาดเลยในกลุ่มต่างๆเหล่านี้วัคซีนกลุ่มที่2กลุ่มต่อมาเนี่ยเป็นวัคซีนจำเป็นก็คือเป็นวัคซีน primary series ก็คือเป็นวัคซีนชุดแรกที่ได้รับในช่วงขวบปีแรกเลยอันนี้ก็ไม่ควรขาดแต่ถ้าจำเป็นต้องเลื่อนจริงๆเช่นสมมติว่ามีอาการเจ็บป่วยอะไรเงี้ยต้องกักตัวอย่างเงี้ยครับก็สามารถเลื่อนได้ประมาณ 1-2 สัปดาห์แต่ควรจะมาให้แบบอยู่ในตรงทำช่วงเวลาและไม่ควรมาก่อนเวลาที่หมอนัดนะครับเพราะว่าถ้าบางทีเรามาก่อนปุ๊บเนี่ยบางทีอาจจะกระตุ้นภูมิได้ไม่ค่อยดีนักแนะนำว่าให้มาตรงหรือว่าหลังกว่านิดหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นวัคซีนคอตีบมัธยักษ์ไอกลปอลิโอเชื้อฮิปตับอักเสบ B อันนี้จะเป็นวัคซีนรวม6โรคนะครับตัวนี้จะฉีดที่ตอน2เดือน4เดือน6เดือนอันนี้คือชุดแรกชุด primary series นะครับผมแล้วก็จะมีตัววัคซีนตัวหัดข้างทูบหัดเยอรมันเข็มแรกแล้วก็ตัวไข้สมองอักเสบ JE เข็มหนึ่งอันนี้คือเป็นวัคซีน primary series ชุดหลักที่ไม่ควรเลื่อนควรต้องมาได้รับตรงกลุ่มที่3
จะเป็นวัคซีนตัวที่เป็นเข็มกระตุ้นและอันนี้จะเป็นวัคซีนกลุ่มบูสเตอร์ก็จะเป็นตัววัคซีนตัวรวม6โรคนี่แหละแต่เราจะตัดตัวตับอักเสบบีออกไปจะเหลือประมาณ5โรคจะฉีดตอนขวบครึ่งแล้วก็อีกทีนึงเนี่ยตอน4ขวบไปแล้วแต่ตอน4ขวบจะเหลือแค่4โรคแล้วก็จะเป็นตัววัคซีนหัดคางทูมหัดเยอรมันเข็ม2ตอนช่วงขวบครึ่งเป็นต้นไปแล้วก็ตัวไข้สมองอักเสบชะอีตอนช่วงขวบ9เดือนถึง2ขวบมาพูดคุยกันต่อเลยว่าทำไมยาบางชนิดวัคซีนบางตัวเด็กฉีดแล้วกลับมาถึงมีไข้คุณหมอก็อย่างที่หมอแจ้งไปนะครับก็คือการที่เราให้วัคซีนเด็กเนี่ยเป็นเหมือนการที่เราเรียนแบบการติดเชื้อตามธรรมชาตินะครับซึ่งเวลาที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเนี่ยออกฤทธิ์ต่อเชื้อโรคต่างๆเราเนี่ยร่างกายเราต้องอยู่ในอุณหภูมิที่อยู่ในระดับหนึ่งที่ทำให้เอนไซม์ต่างๆในร่างกายทำงานได้มีประสิทธิภาพทีนี้มันก็เลยจะทำก่อให้เกิดเรื่องไข้ได้นะครับเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยมีภาวะที่เหมาะสมในการฆ่าเชื้อโรคหรือจำกัดไอ้พวกส่วนประกอบของเชื้อโรคต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเวลาคุณพาคุณพ่อคุณแม่พาน้องๆมาฉีดวัคซีนคุณหมอบางครั้งก็จะให้ยาลดไข้กลับไปด้วยใช่ครับคือเผื่อเวลามีไข้ก็ทานได้เลยนะคะถ้าสมมุติว่าบางคนลืมช่วงไม่สบายโรคระบาดแล้วก็ฉีดวัคซีนไม่ครบเป็นยังไงบ้างคะถ้าเด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบถ้าได้รับไม่ครบใช่ไหมครับก็อย่างที่เราทราบกันก็คือภูมิอาจจะขึ้นได้ไม่ค่อยดีหรือว่าอาจจะมีภูมิระดับนึงแล้วก็หายไปอาจจะไม่ได้อยู่คงทนกับเรามากถ้าสมมติว่ามีความจำเป็นจริงๆหรือว่าต้องโดนกักตัวอย่างเงี้ยครับไม่ได้มาตามนัดยังไงก็แล้วแต่ถ้าเป็นวัคซีนที่ไม่ได้แบบถึงขั้นที่ต้องรีบฉีดทันทีเช่นพิษสุนัขบ้าอันนี้เราสามารถพักรักษาตัวก่อนได้ไม่มีปัญหาทีนี้พอเราหายดีปุ๊บสักประมาณช่วง 2-4 สัปดาห์หลังจากที่ร่างกายเราฟื้นฟูมาแล้วเราสามารถกลับมารับวัคซีนได้ตามปกติระยะเวลาในการรับเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอคุณมานาแพทย์ทุกท่านเนี่ยจะช่วยดูให้ว่าเราจะนัดมาช่วงเวลาไหนดีเพื่อให้น้องได้รับวัคซีนอย่างเหมาะสมและต้นภูมิขึ้นได้ดีนะครับทีนี้ตอนนี้ช่วงนี้คุณหมอมันก็จะมีวัคซีนเสริมเยอะแยะมากมายหลายชนิดเลยวัคซีนเสริมที่คุณหมอแนะนำว่าควรต้องฉีดเพิ่มมีอะไรบ้างคะโอ้ถ้าถามในมุมของกุมารแพทย์นะครับอยากให้ฉีดทุกตัวเลยใช่ก็ อยากจะให้ฉีดทุกตัวเลยถ้าเราสะดวกและสามารถได้เพราะว่าโรคต่างๆเหล่านี้ครับเป็นโรคที่สามารถป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนได้นะครับแล้วก็พอเราได้รับวัคซีนไปแล้วปุ๊บเนี่ยร่างกายเรามีภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันการเจ็บป่วยต่างๆเนี่ยโอกาสเกิดก็จะน้อยลงแทบจะไม่เกิดเลยหรือว่าอาจเกิดแต่ความรุนแรงน้อยลงความเสียหายหรือความรุนแรงจากการที่เจ็บป่วยเนี่ยก็จะลดลงค่ารักษาพยาบาลหรือว่าความสมบูรณ์ของอวัยวะต่างๆเนี่ยครับบางทีถ้าสมมติเราติดเชื้อไปแล้วอวัยวะเสียหายไปแล้วบางทีมันซ่อมไม่ได้นะครับก็แนะนำว่าถ้าสะดวกรับวัคซีนก็ฉีดดีกว่าครับอย่างพวกไวรัสโรต้า RSV อะไรพวกนี้ฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก็จะดีกว่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้ค่ะจะไม่ค่อยเห็นเด็กเป็นสุกใสกันเนื่องจากว่าในแพ็กเกจวัคซีนเนี่ยก็จะมีวัคซีนสุกใสด้วยใช่ไหมคะหลังจากฉีดไปแล้วยังเป็นกันอีกไหมคะคือถามว่าหลังจากฉีดวัคซีนเป็นได้ไหมเป็นได้ครับแต่โอกาสเกิดลักษณะผื่นที่จะเป็นแบบเยอะๆเนี่ยจะน้อยลงหรือว่าเป็นแล้วก็จะหายไวขึ้นก็คือจะหายไวขึ้นก็เหมือนมีภูมิในร่างกายแล้วก็อาจจะเป็นน้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนในตัวนี้ทีนี้แพ็กเกจวัคซีนหลักเด็กของโรงพยาบาลก็มีตามที่นันแจ้งเนาะใช่ครับก็จะเป็นวัคซีนรวม6โรคตอน2เดือน4เดือน6เดือนวัคซีนหัดคางทูมหัดเยอรมันตอน9เดือนแล้วก็ตัววัคซีนไข้สมองอักเสบ JE นะครับตอน12เดือนทีเนี้ยล่าสุดแล้วก็คือวัคซีนโรต้าก็คือเข้ามาเป็นวัคซีนหลักแล้วก็คือจะได้รับตอนประมาณ2เดือน4เดือนแล้วก็บวกลบ6เดือนขึ้นอยู่กับยี่ห้อที่ได้รับสำหรับแพ็กเกจวัคซีนเสริมของเด็กในโรงพยาบาลมีอะไรบ้างคะวัคซีนเสริมของเรานะครับก็จะมีตัวที่เข้าไปรวมกับวัคซีนเข็มบูสเลยก็คือจะเป็นตัววัคซีนอีสุกอีใสที่เราจะมานำมาจับเข้าคู่กับตัววัคซีนบูสเตอร์ตอนขวบ 1-2 ขวบนะครับอีสุกอีใสแล้วก็วัคซีนตัวเสริมอื่นที่แนะนำก็คือจะมีวัคซีนตัวนิวโมคอคคอลหรือตัวโรค IPD นั่นเองนะครับตัวนี้การฉีดวัคซีนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายเด็กเป็นกลุ่มเสี่ยงไหมมีสภาพร่างกายเป็นยังไงอายุที่มาฉีดเท่าไหร่อันนี้ก็จะมีการดูว่าถ้าอยู่อายุเท่านี้นะเป็นเด็กที่เป็นเด็กแข็งแรงดีอาจจะฉีดจำนวนเข็มเท่านี้นะครับ
แต่ถ้าเป็นเด็กที่เป็นแบบมีความเสี่ยงสูงมากเป็นโรคเรื้อรังต่างๆเช่นโรคหัวใจโรคตับโรคไตโรคหอบหืดรุนแรงหรือว่ามีเรื่องที่ต้องตัดม้ามไปอันนี้เราก็จะแนะนำให้ฉีดอีกแบบนึงแล้วก็จะมีตัวกระตุ้นของตัว IPD เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับนอกจากวัคซีนที่เสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายน้องๆแล้วนะคะเราก็จะทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่านมแม่ก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับลูกได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้คำถามเลยถ้าสมมุติว่าลูกไม่สามารถทานนมแม่ได้จะหานมชนิดไหนที่ใกล้เคียงนมแม่ได้มากที่สุดมาทดแทนได้บ้างคะก็ถ้าให้พูดนะครับก็คือนมแม่ดีที่สุดสำคัญที่สุดเลยแต่ถ้าอยู่ในกรณีที่เราไม่สามารถให้นมแม่ได้นะครับนมอื่นสามารถให้แทนได้ไหมให้ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ทีนี้ในเด็กบางคนอาจจะมีการตอบสนองต่อนมไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการแพ้โปรตีนนมวัวอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องเลือกนมอีกสูตรนึงอีกชนิดนึงนะครับหรือว่าถ้าจะเป็นอยากจะได้แบบนมแม่จริงๆอันนี้ก็จะมีเป็นนมแม่ของบริจาคอาจจะใช้ได้ธนาคารนมแม่ใช่แต่ทีเนี้ยก็อาจจะต้องมีการตรวจก่อนว่านมแม่ที่เราได้รับบริจาคมาเนี่ยมาจากคุณแม่ท่านไหนแล้วก็ผลเลือดของคุณแม่เป็นยังไงอย่างเงี้ยอาจจะต้องดูก่อนสำหรับโปรตีนในนมผงนะคะกับโปรตีนในน้ำนมแม่แตกต่างกันยังไงคะทดแทนกันได้ไหมคะคุณหมอโอเคถามว่าทดแทนกันได้ไหมทดแทนกันได้นะครับแต่มันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่เหมือนกันเช่นในนมผสมหรือนมวัวเนี่ยตัวโปรตีนจะเยอะกว่าก็คืออยู่ที่ประมาณ3กรัมนะครับแต่ของนมแม่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 0.9 กรัมแต่ 0.9 กรัมเนี่ยถึงน้อยนะแต่เพียงพอสำหรับเด็กอายุน้อยกว่า6เดือนก็คือสามารถใช้ในการเลี้ยงดูบุตรได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ตัวนมแม่นะครับก็คือจะมีปริมาณโปรตีนเคซีนที่น้อยกว่าการย่อยเนี่ยจะง่ายกว่านะครับก็จะทำให้การที่เราให้ลูกเรากินนมแม่เนี่ยการย่อยต่างๆก็ดีขึ้นแล้วก็นมแม่เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่ามีภูมิคุ้มกันส่งผ่านทางคุณแม่มาด้วยนะลูกเราก็จะมีได้รับภูมิคุ้มกันจากเราอาการเจ็บป่วยต่างๆก็จะน้อยลงทีนี้ในช่วงระยะนี้เลยนะคะโควิด-19 กำลังระบาดถ้าเกิดคุณแม่ติดโควิดลูกสามารถดื่มนมแม่ได้ไหมคะควรให้ลูกดื่มนมอะไรแทนแล้วนานไหมกว่าจะกลับมาดื่มนมแม่ได้ถ้าเกิดแม่แบบต้องเข้าเต้าได้ไหมถ้าเข้าเต้าไม่ได้ปั๊มนมได้ไหมค่ะครับข้อมูลในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับก็คือการที่เราเห็นว่าติดเชื้อโควิดจากการกินนมแม่เนี่ยแทบจะไม่มีเลยหรือน้อยมากส่วนใหญ่แล้วที่ติดระหว่างที่กินนมแม่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นจากการที่ติดต่อจากการสัมผัสกันหรือว่าติดต่อตั้งแต่อยู่ในท้องอยู่แล้วการกินนมแม่เนี่ยไม่ได้ห้ามก็คือสามารถกินนมแม่ได้ตามปกติเลยนะครับแต่ในช่วงที่คุณแม่มีอาการอันเนี้ยอาจจะต้องมีการใส่หน้ากากล้างมืออะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ถามว่าเข้าเต้าได้ไหมเข้าเต้าได้แต่อาจจะต้องดูแลเรื่องความสะอาดดีๆแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราให้ปั๊มน้ำนมเก็บไว้เราให้ลูกกินก็จะเซฟกว่าตรงที่ว่าลดการคอนแทคแต่การที่เราแยกคุณแม่กับคุณลูกเนี่ยก็จะมีผลอย่างอื่นตามมาเช่นการหลั่งน้ำนมของคุณแม่เนี่ยก็อาจจะน้อยลงอาจจะไม่ดีเหมือนการที่เราให้เข้าเต้าใช่จำเป็นไหมคุณหมอว่าถ้าสมมติปั๊มนมเนี่ยจะต้องล้างอุปกรณ์ปั๊มนมทุกครั้งยิ่งโดยเฉพาะคุณแม่ที่ติดโควิดจริงๆหมอแนะนำนะครับเพราะว่าการติดเชื้อหลักๆส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะทางสารคัดหลั่งแล้วก็ทางการสัมผัสพวกเชื้อโรคต่างๆเนี่ยก็อยู่ตามอุปกรณ์ต่างๆได้ดังนั้นแนะนำว่าล้างทุกครั้งดีกว่าคำถามมาแล้วคุณสุภรัตน์เจริญดีนะคะสอบถามเข้ามาค่ะพาลูกมาฉีดวัคซีนก่อนกำหนดได้ไหมคะอ๋อเมื่อกี้ผมตอบไปแล้วก็คือไม่แนะนำให้มาก่อนกำหนดก็คือมาตามระยะเวลาที่หมอนัดนะครับเพราะว่าถ้ามาก่อนเนี่ยภูมิคุ้มกันอาจจะขึ้นได้ไม่ค่อยดีนะครับอันนี้จะไม่แนะนำแล้วเราอาจจะไม่ได้นับเข็มที่ฉีดนั้นเป็นเข็มตามอายุตามเกณฑ์ก็แนะนำว่าให้มาตามวันที่หมอนัดจะดีกว่าแต่ถ้ามาตามวันที่หมอนัดไม่ได้ก็เลื่อนไปสักนิดหน่อยได้ส่วนใหญ่จะเลื่อนได้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ใช่อย่างที่หมอบอกไปถ้าเป็นช่วงไพรเวซีรีส์หรือว่าช่วงประมาณ1ปีแรกก็อยากจะให้ 1-2 สัปดาห์ไม่อยากให้เลยกว่านั้นคำถามต่อไปนะคะจากคุณพัชราพรมดำนะคะถ้ามีงบจำกัดวัคซีนตัวไหนควรฉีดมากที่สุดคะอ๋อก็จะเป็นหมายถึงวัคซีนหลักหรือวัคซีนเสริมเนี่ยไม่แน่ใจถ้าวัคซีนหลักก็ควรฉีดทั้งหมดควรให้ครบนะแต่ถ้าวัคซีนเสริมมีงบจำกัดเสริมใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกไปวัคซีนหลักยังไงก็ห้ามขาดเด็ดขาดก็ต้องมารับนะครับแต่ที่วัคซีนเสริมถ้าจะให้แนะนำจริงๆนะก็คือจะมีตัว IPD ที่หมอแนะนำเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วในเด็กอายุน้อยกว่า5ขวบนะครับจะมีเชื้อตัวนี้อยู่ในช่องปากอยู่แล้วประมาณ 50% เลย
เนาะค่อนข้างเยอะแล้วก็ในเด็ก 15% ที่ได้รับเชื้อสายพันธุ์ใหม่เข้าไปก็จะมีการก่อโรคได้ดังนั้นหมอแนะนำว่าตัว IPD เนี่ยเป็นตัวเชื้อที่สำคัญมากจะมีอีกตัวนึงก็คือจะเป็นตัววัคซีนมะเร็งปากมดลูกอันนี้จะเป็นของเด็กโตแล้วจะเป็นช่วงอายุประมาณ9ขวบถึง15ขวบนะครับไอ้ตัวนี้ก็แนะนำว่าควรจะฉีดป้องกันนะครับ HPV ใช่ทีเนี้ยของประเทศไทยเราก็จะมีให้1เข็มฟรีในสำหรับเด็กผู้หญิงนะครับเฉพาะเด็กผู้หญิงนะอายุตอนนี้ช่วงป.5 อันนี้จะให้แค่เข็มเดียวแล้วก็จะเป็นชนิด2สายพันธุ์ก็คือจะเป็น2สายพันธุ์ที่ป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดเรื่องมะเร็งนะครับได้มากที่สุดก็คือจะให้2ตัวนี้ตามราชวิทยาลัยกุมารก็คือจะแนะนำว่าถ้าเป็นเด็กอายุน้อยกว่า15ขวบก็คือ9ถึง15ขวบเนี่ยทำให้ฉีด2เข็มนะครับก็คือคุณแม่อาจจะต้องพาน้องๆมาฉีดเข็ม2ที่โรงพยาบาลเองก็คือจริงๆแล้วขอแนะนำว่าถ้าจะให้ประสิทธิภาพดีๆเนี่ยก็คือควรฉีดในเด็กเล็กก่อนที่จะเป็นเข้าวัยรุ่นวัยสาวอย่างเงี้ยครับนะครับแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้จริงๆอาจจะฉีดช่วงวัยรุ่นตอนต้นได้ก็คือช่วงประมาณ15ถึง26ปีแล้วถ้าเลยล่ะคะอาจารย์ถ้าเลยจริงๆก็คือไม่ได้มีการศึกษาชัดเจนแต่ก็ดีกว่าไม่ฉีดนะครับฉีดไว้อุ่นใจกว่าฉีดไว้อุ่นใจกว่าแต่ก็คือจะมีความเสี่ยงที่แบบจะเคยเจอเชื้อพวกนี้มาแล้วอาจจะป้องกันภูมิคุ้มกันอาจจะขึ้นไม่ค่อยดีแต่ก็ดีกว่าไม่ฉีดครับคุณสุดที่นี่นะคะลูกสามารถอันนี้น่าจะเป็นวัคซีนโควิดใช่ไหมลูกสามารถฉีดวัคซีนไข้ได้ไหมคะก็ตามประกาศของทางกระทรวงล่าสุดนะครับสูตรไข้มีอยู่ก็คือจะให้เป็นตัว inactivated virus ก็คือเป็น Sinovacนะครับในเด็กช่วงอายุ 12-17 ปีแล้วก็เข็ม2ก็คือจะเป็น mRNA ก็คือห่างกันประมาณ4สัปดาห์มันก็จะมีสูตรนี้สูตรเดียวที่เป็นสูตรไข้แต่ถามว่าถ้าแบบกังวลการได้รับ mRNA หลายๆเข็มอะไรเงี้ยถามว่าสูตรไข้ก็เป็นทางเลือกหรือว่าอาจจะเลือกไป inactivate 2เข็มเลยก็ได้แต่เข็มก็คือเป็น Sinovac 2เข็มใช่แต่เข็ม boost ก็จะเปลี่ยนเป็น mRNA ละกันอะไรเงี้ยครับเข็ม boost ก็จะเป็น Pfizer หรือ Moderna ก็ได้ครับขึ้นอยู่กับอายุด้วยขึ้นอยู่กับอายุด้วยนะคะจากคุณต้อมนะคะถ้าลูกเคยติดโควิดและหายแล้วต้องเข้ารับวัคซีนไหมวัคซีนอะไรเอ่ยวัคซีนโควิดเหมือนกันก็เดี๋ยวตอบไป2แง่ละกันก็คือถ้าสมมติว่าเคยติดโควิดมาก่อนแล้วเราขาดการฉีดวัคซีนตัวสำคัญที่ตามเกณฑ์ของเด็กที่ต้องได้รับอะครับอันนี้ก็คือแนะนำว่าถ้าหายดีแล้วประมาณช่วงประมาณ 2-4 สัปดาห์ก็คือให้มาฉีดตามปกติต่อได้เลยแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะนับต่อไปให้นะครับแต่ถ้าเป็นตัววัคซีนโควิดก็แนะนำให้ฉีดอยู่เพราะว่าการติดเชื้อเนี่ยเราก็นับเป็น natural infection จะเป็นเข็มที่1นะครับเราก็จะแนะนำให้ฉีดเข็ม2เข็ม2เนี่ยแนะนำให้ห่างจากการติดเชื้อประมาณ3เดือนแต่ไม่น้อยกว่า1เดือนก็คือในช่วง 1-3 เดือนเนี่ยแนะนำให้ได้รับวัคซีนกระตุ้นเข็ม2ครับเข็ม2ก็คือนับเป็นเข็ม2ไปแล้วก็ส่วนวัคซีนกระตุ้นเข็ม3เนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับว่าน้องเนี่ยอายุเท่าไหร่ถ้าน้องอายุเกิน16เนี่ยก็คือแนะนำให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นตามของผู้ใหญ่เลยก็คือเว้นระยะห่างจากเข็ม2ประมาณ3เดือนนะครับแต่ถ้าอายุอยู่ในช่วง5-16เนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าน้องเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงไหมถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นแบบเด็กที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องภูมิคุ้มกันไม่ดีหรือว่าเป็นโรคเรื้อรังอันนี้ก็จะแนะนำให้ฉีดเข็มกระตุ้นนะครับหรือว่าในกลุ่มที่อายุ12-16แต่อยู่ร่วมบ้านกับคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องอันนี้แนะนำให้ฉีดกระตุ้นด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มต่างๆเหล่านี้ยังไม่ได้มีคำแนะนำออกมาเพราะว่าวัคซีนอาจจะเป็นตัวใหม่ด้วยก็คืออาจจะต้องติดตามข้อมูลจากทางกระทรวงเป็นระยะๆว่าแนะนำให้ฉีดกระตุ้นได้หรือยังคำถามต่อไปนะคะจากคุณการจอมแก้วนะคะเด็กสามารถฉีดวัคซีนเข็ม3เข็ม4ได้ตอนไหนคะเมื่อกี้ตอบไปแล้วเมื่อกี้ตอบไปแล้วเนาะห่าง3เดือนห่าง3เดือนครับเหมือนผู้ใหญ่เลยใช่ค่ะขอเป็นเข็มกระตุ้นนะคะห่าง3เดือนแต่ก็ต้องดูอายุเด็กด้วยนะแล้วก็เงื่อนไขของเด็กคนนี้ว่าเป็นเด็กกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงไหมหรือว่าอยู่ร่วมกับคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเปล่านะครับอายุเด็กที่จะเริ่มฉีดวัคซีนโควิดก็คือ5ขวบเป็นต้นไป5ขวบเป็นต้นไปครับต่ำกว่า5ขวบไม่ต้องพาลูกไปนะคะแต่ถ้า5ขวบถึง12เนี่ยก็จะใช้เป็นตัวไฟเซอร์อีกขนาดนึงก็คือเป็นขนาดที่ลดโดสลงฝาส้มฝาส้มแต่ถ้าอายุเกิน12ขวบเนี่ยก็คือจะฉีดเป็นผู้ใหญ่เลยคือฝาม่วงวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทางคุณหมอนะคะมาให้ความรู้ค่ะขอขอบคุณคุณหมออัครนันท์วิภาคพงศ์ปกรณ์นะคะกุมารเวชกรรมทั่วไปประจำโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหงค่ะ